ีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเมื่อวานนี้คุณหมอบอกไว้แล้วนะคะว่าโรคยืดจมูกอักเสบเนี่ยที่เกิดจากภูมิแพ้เนี่ยเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้คุณหมอบอกว่ามีการฉีดวัคซีนก็ได้ด้วยเหมือนกันเหรอคะใช่ครับก็คือในผู้ป่วยที่เป็นยืดจมูกอักเสบที่เกิดจากภูมิแพ้เนี่ยที่รักษาด้วยยาเต็มที่แล้วไม่หายนะครับก็จะมีการฉีดวัคซีนเป็นตัวที่ผู้ป่วยมีอาการแพ้นะครับแพ้ตัวไหนฉีดตัวนั้นใช่ครับคือค่อยๆฉีดเพิ่มทีละนิดทีละนิดนะครับอ๋อเหมือนไปสร้างภูมิให้เขาใช่ครับแต่คุณหมอครับมันมีการรักษาถึงขั้นขนาดจะต้องผ่าตัดกันเลยเหรอครับหมอก็อย่างที่กล่าวไว้นะครับก็คือการผ่าตัดเนี่ยเราเลือกในรายที่รักษาด้วยยาเต็มที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ผลนะครับซึ่งการผ่าตัดเนี่ยก็มีหลายวิธีสำหรับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการเยื่อจมูกอักเสบนั้นแบ่งได้เป็น 1. การผ่าตัดเพื่อรักษาอาการคัดจมูกทำได้หลายวิธีด้วยกันคือการทำให้เยื่อบุจมูกเกิดพังผืดหดดึงรั้งทำให้เยื่อบุจมูกยุบตัวจมูกโล่งขึ้นทำได้โดยการจี้ไฟฟ้าเลเซอร์ใช้คลื่นวิทยุหรือใช้เครื่องปั่นตัดดูดก็จะทำให้โพรงจมูกโล่งขึ้นได้ครับ 2. การผ่าตัดเพื่อรักษาอาการน้ำมูกไหลกรณีรุนแรงในเยื่อบุจมูกอักเสบบางประเภทได้แก่การตัดเส้นประสาทที่มาเลี้ยงเยื่อบุจมูกบางเส้นออกเพื่อทำให้อาการน้ำมูกไหลลดน้อยลงนอกจากนี้ในรายที่มีภาวะแทรกซ้อนก็ต้องทำการผ่าตัดรักษาด้วยครับก็ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเยื่อบุจมูกอักเสบนะครับที่เป็นจากภูมิแพ้และไม่ใช่ภูมิแพ้เนี่ยในทั้ง2กลุ่มนี้เป็นโรคที่ไม่หายขาดนะครับซึ่งใน2กลุ่มนี้เนี่ยดีที่สุดนะครับก็คือพยายามหลีกเลี่ยงตัวที่มากระตุ้นทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการขึ้นมานะครับโอ้โหยิ่งฟังเราก็ยิ่งได้ความรู้นะครับผมได้พูดตรงว่าตรงนี้เหมือนแบบมันดูครบเครื่องแล้วก็สมบูรณ์แบบเลยนะพี่แม่ครับครบไงอ่ะอ้าวหนึ่งหน้าตาดีสองมีความรู้ไงครับโอ้โหได้คำแนะนำและความรู้ดีๆจากคุณหมอกันไปเยอะเลยอย่าลืมนำไปปรับใช้กันดูนะครับ